ุณผู้ชมครับคดีอากง SMS เป็นอีกหนึ่งกรณีที่ทำให้เรื่องของกฎหมายอาญามาตรา112ถูกนำมาพูดคุยกันในแวดวงการเมืองและโลกออนไลน์กันอย่างกว้างขวางครับวันนี้เปิดหน้าคุยพาคุณผู้ชมไปฟังความเห็นหลากหลายทางทั้งจากคนที่สนับสนุนกฎหมายอาญามาตรา112และคนที่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายข้อนี้ครับอันนี้เป็นโทรศัพท์ที่เราตรวจค้นพบในนี้นะนี่ของลุงเองใช่ไหมใช่ไหมอันนี้ของแฟนของป้าชื่ออะไรป้ารสมาลินแล้วลุงนี่ทำงานอะไรครับกินครับกินครับนิดนึงไม่ได้ทำอะไรติดต่อใครเยอะแยะนะครับแล้วนี่หลานเหรออยู่ด้วยกันในห้องเนี้ยเหรอแล้วคุณเด็กคนนี้แล้วมีอาชีพอะไรไม่มีอาชีพอะไรแล้วเลี้ยงดูเป็นยังไงเนี่ยใครทำอะไรกันสะพายทำงานค่ะทุกคนทำงานคนไหนจ๊ะคนนี้เหรอทำอะไรนะโรตัสล่าสุดเนี่ยคดีอากงและหลายๆคดีที่เกี่ยวข้องกับกรณี112เนี่ยมีมากขึ้นท่าทีของคุณประวิตรเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับ112ที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยแค่ไหนครับคือเห็นว่าควรจะยกเลิกเลยหรือว่าควรจะแก้ไขปรับเปลี่ยนนะครับคือถ้าให้ผมเลือกได้เนี่ยคือยกเลิกเลยและให้เป็นแค่โทษทางให้เป็นคดีทางแพ่งนะฮะไม่ใช่ทางอาญาซึ่งในหลายประเทศเนี่ยเรื่องหมิ่นประมาทเนี่ยเป็นคดีทางแพ่งครับผมคิดว่าน่าจะเพียงพอจะต้องอธิบายว่าทำไมครับผลก็คือสถาบันกษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่สำคัญของสังคมที่มีบทบาทในสังคมอย่างมากครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นในสังคมประชาธิปไตยที่จะต้องสามารถตรวจสอบได้หรือวิจารณ์ได้โดยหวังดีนะครับอย่างสร้างสรรค์ครับหรือแม้กระทั่งคิดเท่าทันทีนี้สิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดตราบใดที่มีม.112หรือกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่มีโทษหนักหน่วงอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับท่ามกลางความเคลื่อนไหวนะครับที่มีคนเสนอให้ท่านแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112นะครับบางคนเสนอให้ยกเลิกเลยด้วยซ้ำนะครับก็มีอีกกลุ่มนึงนะครับอีกซีกหนึ่งที่เสนอและยืนยันนะครับว่าควรจะคงกฎหมายอาญามาตรา112เอาไว้นะครับหนึ่งในกลุ่มที่ผมเห็นในFacebook นะครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์คือกลุ่มของคุณบวรยสินธรนะครับผมไปเห็นเหมือนเป็นโปสเตอร์อันนึงแต่ว่าเข้าใจว่ายังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมครับอันนั้นครับเราทำในนามของกลุ่มเครือข่ายราษฎรอาสาปกป้องสถาบันนะครับซึ่งกลุ่มของเรานั้นก็ทำเรื่องเกี่ยวกับสถาบันมาตลอดครับสำหรับกรณีมาตรา112นั้นก็คงปรากฏอยู่นะครับในทั้งสังคมออนไลน์และสังคมทั่วไปที่จะมีกลุ่มที่อยากให้มีการยกเลิกหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงซึ่งไอ้ยกเลิกเนี่ยค่อนข้างชัดนะครับแต่แก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ไม่ค่อยมีรายละเอียดประกอบมาว่าต้องการให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับซึ่งอันนี้เราพิจารณาดูแล้วเนี่ยด้วยเหตุและผลเราก็มองว่ากฎหมายอาญามาตรา112นั้นมีความจำเป็นนะครับกับสังคมไทย เหตุผลก็คือว่ากฎหมายข้อนี้ความจริงและคุ้มครองเฉพาะพระมหากษัตริย์พระราชินีและองค์รัชทายาทนะครับส่วนผู้สำเร็จราชการนั้นเป็นโดยตำแหน่งซึ่งก็เป็นใครก็ไม่ทราบนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์ในขณะนั้นเพราะฉะนั้นเป็นกฎหมายที่คุ้มครององค์พระประมุขของประเทศนะครับซึ่งในแต่ละประเทศนั้นเรื่องของกฎหมายที่จะดูแลประมุขของประเทศนั้นๆเนี่ยต่างคนต่างก็มีนะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะยิ่งของประเทศไทยเรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขครับแล้วเราสืบทอดกันมาถึงกว่า700ปีเอาแค่สุโขทัยก็พอครับซึ่งเราถือว่าพระองค์มีความสำคัญนะครับพระมนุษย์นั้นเป็น1ใน3สถาบันหลักของชาติที่เราเห็นในธงชาตินะครับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นต้องถือว่าเป็นสถาบันหลักเป็นความมั่นคงของประเทศจึงไม่ใช่บุคคลทั่วๆไปนะครับกฎหมายหมิ่นประมาทบุคคลทั่วๆไปนั้นมีอยู่แล้วครับแต่การหมิ่นประมาทแล้วก็ดูหมิ่นอาฆาตมาร้ายต่อองค์พระประมุขนั้นเนื่องจากพระองค์นั้นจำเป็นที่ต้องมีกฎหมายคุ้มครองในกรณีที่เกิดความเสียหายพระองค์นั้นไม่คงไม่ลงมานะครับที่จะเป็นคู่ความกับประชาชนจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเป็นความผิดต่อแผ่นดินเพื่อให้เจ้าที่ของรัฐนั้นทำหน้าที่
ในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีแทนพระองค์นะครับแต่ว่าสุดท้ายจริงๆแล้วปลายทางแล้วเราอยากเห็นสถาบันที่เหมือนกับในประเทศญี่ปุ่นหรืออังกฤษนะครับที่ตรวจสอบได้สื่อสามารถตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างสร้างสรรค์อย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยอยากจะเรียนให้ทราบว่าสมาคมมีสมาคมคนไม่เอาเจ้าที่ไม่ผิดกฎหมายนะเขาตั้งกันแบบเปิดเผยครับและสถาบันเขาก็อยู่ได้เห็นว่าองค์จักรพรรดิก็ยังเป็นที่เคารพรักของประชาชนส่วนใหญ่ข้อเสนออื่นๆก็มีอย่างเช่นว่าถึงแม้ไม่ลดโทษอาจจะให้โยนให้ตัดสินใจปรับกฎหมายโยนให้มีองค์กรอาจจะเป็นสำนักพระราชวังหรือตำรวจที่เป็นหน่วยพิเศษที่รับผิดชอบเรื่องคดีนี้โดยตรงที่จะดูแลว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องไอ้ตอนนี้เนี่ยใครฟ้องก็ได้เนี่ยพอฟ้องไปเสร็จเนี่ยตำรวจแทบรู้สึกว่าเขาจะต้องดำเนินคดีต่อไปไม่งั้นก็จะถูกมองว่าเป็นพวกล้มเจ้าไปด้วยคือคล้ายๆกับมันมีสภาพที่ค่อนข้างที่จะเป็นออโต้ไพลอตหรือไฟพักบังคับไปเลยเวลาใครฟ้องเนี่ยให้ไปสู้กันในคดีให้ไปสู้ความกันก่อนแล้วผมคิดว่ามันนำมาซึ่งปัญหาครับครับผมคือกรณีพวกนี้เนี่ยพอถึงมือของตำรวจแล้วขั้นตอนทางกฎหมายต่างๆเนี่ยมันแทบจะไม่มีข้อสงสัยในตัวของคนที่ดำเนินการเหล่านี้ครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้รับการประกันตัวด้วยส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งพอไม่ได้รับการประกันตัวเนี่ยผมคิดว่ามันกระทบสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในการที่จะเตรียมตัวเพื่อจะสู้คดีเพื่อจะหาทนายเพื่อจะอะไรต่างๆในเมื่อเขาอยู่ในคุกเนี่ยเขาไม่มีทางที่จะเตรียมการสิ่งเหล่านี้ได้อย่างเพียงพอเพราะว่าคดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่ก่อนสัมภาษณ์ก็เพิ่งทราบว่ามีอีกคดีนึงเป็นอาจารย์อยู่สถาบันราชภัฏที่หัวหินแค่คอมเมนต์แปลว่าสถาบันควรจะปรับปรุงอย่างไรอันนี้ไม่ได้ด่าทอเลยตำรวจก็ไปออกหมายให้ไปรายงานตัวแล้วใครก็แจ้งได้อย่างผมให้สัมภาษณ์นี้เดี๋ยวตำรวจมีคนไปแจ้งตำรวจก็มาเชิญผมมันอยู่ที่ข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรนะครับเหตุและผลพูดด้วยเหตุผลอะไรมันไม่ใช่ใครก็แจ้งได้มันหรือว่าไปฟ้องได้แต่ศาลก็ต้องดูตามข้อเท็จจริงและถ้ามันเป็นการทำโดยไม่ถูกต้องคุกก็เล่นงานเขากลับใช่ไหมครับเจ้าที่มาทำผิดพลาดข้อ157ไปคือไอ้ตรงนี้นี่แหละครับทำให้กระบวนการยุติธรรมได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพคุณไม่ใช่ปล่อยว่าคุณไปกันทั้งหมดคุณกันไม่ได้หรอกครับในเมื่อตรงนี้มันเคยอยู่กันมาอย่างสันติสุขมาเป็น10ปีผมถามว่าในเอาย้อนไปก่อน5ปีนี้คดีแบบนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยผมถามว่าใครเดือดร้อนบ้างกับการที่มี112ไม่มีใครเดือดร้อนทำไมมาเกิดจะมาเดือดร้อนในช่วงนี้ช่วงที่การเมืองกำลังร้อนแรงมันต้องเกี่ยวกับการเมืองใช่ไหมครับเมื่อเกี่ยวกับการเมืองก็ถามว่าต้องการเมืองต้องการอะไรคุณต้องการเปลี่ยนแปลงเหรอถ้าคุณอ้างโน่นอ้างนี่อ้างความจงรักภักดีคุณอย่ามาอ้างคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงการปกครองคุณกำลังล้มล้างสถาบันมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นนี่คือปราการด่านแรกเมื่อคุณล้มตรงนี้ไปคุณให้ยืมปากคนอื่นมาช่วยกันสั่นคลอนสถาบันโดยที่ตัวจริงนะอยู่เบื้องหลังวันนี้ตัวจริงไม่กล้าโผล่คุณลองโผล่มาสิครับชี้ได้เลยว่าพวกนี้คือพวกล้มเจ้าแต่เมื่อเขาไม่โผล่ก็ยืมปากคนอื่นพูดยืมคนนู้นคนนี้แล้วคนนั้นต้องมาเป็นเหยื่อมาติดคุกแล้วก็เอาประเด็นเหล่านั้นมาขยายต่อในสังคมอันนี้ไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ยุติธรรมต่อพระองค์ท่านคุณเอาเรื่องนี้มาเล่นการเมืองก็คุณจะสู้กันไปแต่ทำไมต้องไปกระทบต่อสถาบันหลักของชาติเช่นนี้ด้วยพอเปิดเสรีแล้วเนี่ยการพูดถึงการจับจ้วงก็จะมีมากขึ้นแต่ฟังโดยแล้วคุณประวินมองสวนทางกันบอกว่าถ้าเปิดเสรีแล้วมันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันลงมันเป็นไปตามคันลองของมันมากขึ้นนะครับถ้าพูดถึงเราเปรียบเทียบแบบหนังโป้หรือยาใช่ไหมฮะคือมันจะมีคนอยู่กลุ่มนึงที่มันคงจะทำอยู่แล้วนะฮะแต่ผมคิดว่าแรงกดดันที่จะให้คนโกรธแค้นเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีเสรีภาพในการแสดงออกเรื่องนี้เนี่ยจะลดลงไปมากเลยผมไม่ได้บอกว่ามันคงจะที่ไหนมันก็คงจะมีคนจะด่าและถึงแม้วันนี้มีกฎหมายคนก็ยังแอบทำกันอยู่และทุกคนก็คงทราบว่านอกจากปิดอินเทอร์เน็ตไปไม่ให้คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเลยก็คงไม่มีทางที่จะปิดได้หมดเพราะคุณไปบล็อกเขาปุ๊บเขาก็ทำขึ้นมาใหม่ถูกไหมฮะเอาข้อจริงก็คือหนูไล่แมวแล้วเรามายอมรับความจริงกันก่อนว่าตอนนี้มันมีสิ่งเหล่านี้ไหมตอนนี้เวลาคนไปต่างประเทศไปสิงคโปร์หรือไปฮ่องกงเขาสามารถหาซื้ออ่านหนังสือที่แบนที่คนแปลตอนนี้ต้องถูกติดคุกอยู่เพื่อสู้คดีเนี่ยได้ไหมความเป็นจริงคือโลกมันล้อมันไปไกลมากแล้วผมคิดว่า
เราต้องมาชั่งกันนะฮะว่าความสำคัญตรงนั้นกับความสำคัญของการทำให้สังคมไทยเป็นสังคมประชาธิปไตยสอนให้คนคิด เชิงวิพากษ์ได้เนี่ยอันไหนมันสำคัญกว่าผมคิดว่ามันค่อนข้างชัดเจนครับถ้าเรายังอยากจะเป็นสังคมประชาธิปไตยนะฮะผมคิดว่าถ้าเราอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก็ว่ากันไปอีกอย่างถ้าอย่างนั้นอาร์กิวเมนต์แบบนั้นอาจจะมีน้ำหนักกว่าก็ได้แต่ถ้าเรายังยืนยันว่าเราอยากจะเป็นสังคมประชาธิปไตยนะครับซึ่งผมเช็คครั้งสุดท้ายก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะฮะมันจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องเปิดให้ประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์สถาบันได้อย่างสร้างสรรค์อย่างสุภาพส่วนใครใช้คำหยาบอะไรก็ดำเนินคดีต่อผมถึงบอกไงผมคิดว่ายังเก็บไว้ว่าเป็นคดีทางแพ่งได้ผมรับได้นะครับครับไม่คิดว่าใครแบบยืนด่าทอเสร็จแล้วเดินไปเฉยๆผมคิดว่าก็คงคิดว่ากระทบกระเทือนคนที่เคารพเทิดทูนสถาบันเห็นด้วยแต่เอาไปแค่ปรับนะฮะอาจจะเป็น 200,000 300,000 500,000 หรือยังไงเดี๋ยวค่อยมาคุยกันได้ว่ามันควรจะมากสุดเท่าไหร่ครับผมคิดว่าตรงนั้นน่าจะทำให้คนไม่กล้าจำนวนมากอย่างน้อยในที่สาธารณะก็คงจะไม่มีใครกล้าอยากจะเสียเงิน 500,000 หรอกนะครับหรือ 300,000 ใช่ไหมครับมันไม่ใช่เงินเล็กๆน้อยๆผมคิดว่าน่าจะเพียงพอกับการลดไม่ให้คนใช้คำหยาบคายหรือกล่าวร้ายสถาบันโดยไม่มีหลักฐานไม่มีเหตุผลครับผมงั้นผมยกตัวอย่างสุดท้ายแล้วจริงๆฮะคุณประวิตรโรจนพฤกษ์อันนี้นี่ผมขออนุญาตยกตัวอย่างมา1คนบอกว่าไม่อยากให้มีการจำคุกแต่ว่าให้เป็นปรับเงินแทนเพราะว่าก็น่าจะปรามคนได้มากพอควรแล้วปรับไปเลย 500,000 บาทต่อ1คดีตรงนี้เนี่ยคุณบวรเห็นยังไงครับถ้าเกิดว่าไม่มีการจำคุกแต่เป็นปรับเงินแทนนะครับคือเวลานี้เราสังคมเราก็บิดเบี้ยวไปพอสมควรนะครับกับการให้ความสำคัญเรื่องเงินนะครับแต่ไม่ได้ความสำคัญทางด้านจิตใจผมถือว่าการจำคุกนั้นเป็นการลงโทษทางจิตใจถ้าให้เงินมันมีคนมาใช้บุคคลเป็นเหยื่อและพร้อมที่จะจ่ายแทนทุกอย่างเนี่ยผมถามว่าเขาเดือดร้อนอะไรเงินเขาโกงมาเยอะแยะพร้อมที่จะจ่ายเรากำลังจะบูชาเงินเพิ่มขึ้นอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะครับถ้าทำอย่างนั้นเราเวลานี้สังคมเดือดร้อนมากเพราะคนเนี่ยไปให้ความสำคัญเรื่องเงินเรื่องนี้เป็นเรื่องจิตใจครับการที่คนมาดูหมิ่นเป็นประมาทสถาบันนี้ถือว่าเป็นการทำร้ายจิตใจประชาชนทั่วประเทศอย่างกรณีของนายกยิ่งลักษณ์นะครับผมก็คงจะต้องขับเคลื่อนต่อในผมไม่จบนะครับเรื่องเว็บร.8นะครับที่ลงผิดพลาดเนี่ยท่านขอพระราชทานอภัยโทษอย่างเดียวไม่พอท่านต้องขอโทษประชาชนครับเพราะว่าพระองค์แม้ว่าพระองค์จะเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่ประชาชนทั่วประเทศก็ได้รับผลกระทบทางจิตใจพวกเราเดือดร้อนนะครับเพราะว่าเรารู้ว่ามีเจตนาคนที่ทำมีเจตนาหรือไม่ก็แล้วแต่นายกต้องขอโทษประชาชนทำเป็นเยี่ยงอย่างเป็นสปิริตของนักการเมืองที่ดีสักครั้งได้ไหมครับคุณออกมาเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องเงินไม่ใช่ท่านบอกไม่ขอโทษได้ไหมขอจ่ายเป็นคนละ 5,000 บาทใครเดือดร้อนเรื่องนี้มารับผมว่ามันไม่ได้นะครับคุณดูถูกประชาชนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมเชื่อว่ายังเป็นอาญาที่จะต้องมีการโทษจำคุกประกอบอยู่ด้วยครับหนังสือพิมพ์คมชัดลึกคัดสรรข่าวส่งตรงถึงมือถือคุณโดยทีมข่าวมืออาชีพกับ SMS คมชัดลึกเพียง29บาทต่อเดือนสมัครวันนี้มีสิทธิ์ลุ้นโชค2ชั้นตลอดทั้งปีโชคชั้นที่1แจกสร้อยคอทองคำหนัก1สลึงทุกเดือนโชคชั้นที่2แจกส่งท้ายปีจักรยานยนต์ Yamaha New Fino เห็นในเรื่องมาตรา112ในหลายๆครั้งใน Twitter หรือว่าเวลามีคนถามเนี่ยก็เหมือนว่ากล้าที่จะให้ความเห็นในเรื่องนี้เพราะให้ความเห็นมากๆหลายๆคนก็เริ่มสงสัยว่ากลายเป็นว่าทฤษฎีเนี่ยคิดไม่ดีกับสถาบันหรือเปล่าเวลามีคนพูดอย่างนี้นะครับคิดยังไงแล้วอยากจะบอกเขายังไงผมมองว่าอันนี้เป็นเรื่องอันตรายนะฮะเพราะว่าผมว่ามีหลายคนเลยแหละที่คิดว่ามาตรา112เนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงและคิดอย่างนั้นโดยที่มีเจตนาที่ดีต่อสถาบันนะฮะแล้วความจริงแล้วหนึ่งในคนเหล่านั้นก็คือมีหลายคนแล้วอย่างเช่นที่เพิ่งจะออกมาพูดก็คือมีท่านอนันต์ปัญญารชุนนะฮะซึ่งผมก็หลายคิดว่าคงไม่มีใครบังอาจที่จะบอกว่าท่านเนี่ยคิดไม่ดีต่อสถาบันนะฮะที่ท่านออกมาพูดชัดเจนว่ามันควรจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็
เพราะตอนนี้เนี่ยมันมีการฟ้องร้องกันมั่วเกิดอยากจะแกล้งใครก็ฟ้องไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาดูอะไรกันทีหลังอย่างเงี้ยครับผมว่ามันถ้าดูระยะยาวเนี่ยมันมีน่าจะมีผลเสียต่อสถาบันครับผมมีอะไรไหมผมเข้าใจว่าคำถามพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะต้องนำมาถามกันหรือว่าไม่น่าจะต้องสงสัยกันแต่ว่าอะไรที่ทฤษฎีเนี่ยภาคภูมิใจในความจงรักภักดีต่อสถาบันที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเราเนี่ยไม่ได้คิดร้ายต่อสถาบันนะครับคือผมก็ได้โอกาสที่จะแสดงดนตรีนะฮะให้กับทั้งสมเด็จพระพี่นางก็6-7ครั้งที่แสดงเดี่ยวถวายท่านนะฮะแล้วก็มีแล้วเคยแสดงเปียโนเดี่ยวที่วังชัยไทยถวายองค์โสมแล้วก็ผมก็แต่งตอนที่พระพี่นางสิ้นพระชนเนี่ยผมก็แต่งเพลงนิรันดร์เพราะตอนผมเศร้ามากนะครับเพราะว่าท่านเป็นเรียกว่าเป็นองค์อุปถัมภ์ของดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยที่เรียกว่าทุ่มเทมากนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเพลงนั้นก็ได้แสดงที่สนามหลวงแล้วก็คือตัวผมเองก็มีความจงรักภักดีต่อสถาบันผมว่าน่าจะชัดเจนอยู่ครับครับผมการที่เป็นคนที่จงรักภักดีต่อสถาบันแต่ว่าวิจารณ์เรื่อง112เนี่ยครับแสดงว่าต้องมองเห็นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับมาตรานี้อะไรที่เป็นข้อบกพร่องที่ทฤษฎีมองเห็นว่ามาตรา112เนี่ยมีอยู่อ่ะครับคืออย่างงี้ครับผมว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับ112คือไม่ใช่แค่ตัวกฎหมายอย่างเดียวซึ่งหลายคนก็มองว่าแรงเกินไปนะฮะยังจะมีเรื่องของการบังคับใช้หรือว่ามันมีความคลุมเครือในกฎหมายอยู่นะฮะซึ่งผมว่าหลายคนที่ต้องการเห็นในจุดนี้เนี่ยต้องการที่จะปกป้องสถาบันเช่นผมเป็นต้นทีนี้ผมว่าเราก็ต้องมาดูกันว่าความหมายของคำว่าปกป้องในที่นี้เนี่ยคืออะไรเพราะว่าผมสังเกตหลายครั้งในตอนนี้เนี่ยว่าความหมายของคำว่าปกป้องสถาบันของหลายๆท่านเนี่ยคือการที่เราจะคือการที่ทำยังไงก็ได้ไม่ให้เราเห็นคำวิจารณ์หรือคำด่าหรืออะไรก็ตามที่เป็นในแง่ลบเกี่ยวกับสถาบันนะฮะซึ่งผมคิดว่าโอเคถ้าเกิดว่าอันนั้นคือนิยามของคำว่าปกป้องสถาบันของคุณเนี่ยก็โอเค112ก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนี้เถอะแต่ผมกลับมองว่าการที่จะปกป้องสถาบันในระยะยาวได้เนี่ยเราก็ต้องผมคิดว่ามันมีส่วนของว่ามันลึกกว่านั้นซึ่งเราก็ต้องมาดูว่าเราจะจำกัดความหมายของคำว่าปกป้องได้อย่างไรสำหรับผมเนี่ยปกป้องคือทำอย่างไรให้คนเนี่ยไม่มีความคิดในแง่ลบเกี่ยวกับสถาบันมากขึ้นจากที่ได้ติดตามพระราชกรณียกิจนะครับของในหลวงก็คือสมเด็จพระสมเด็จเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยก็ชื่นชมแล้วก็ศรัทธาเคารพแล้วก็จงรักภักดีอย่างมากนะฮะในสิ่งที่พระองค์กระทำนะครับไม่ได้จงรักภักดีในแง่ที่ว่าพระองค์เป็นสมมติเทพแต่จงรักภักดีสิ่งที่พระองค์กระทำเพื่อปวงชนชาวไทยทุกคนก็คือจริงๆประทับใจตั้งแต่จำความได้นะครับว่าตั้งแต่ได้อ่านมิชชั่นผมเรียกว่ามิชชั่นสเตทเมนต์ของพระองค์แล้วกันว่าที่พระองค์ประกาศมาวันแรกที่รับขึ้นครองราชย์นะว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสยามทั้งประเทศนะครับก็คือคำนี้มันกินใจนะครับว่านี่คำนี้เนี่ยมันความหมายมันคำสั้นๆแต่ว่ามันกว้างมากพี่ประวิตรเนี่ยเหมือนว่ามีความเห็นที่กังวลแล้วก็ระแวงระวังเรื่องกฎหมาย112มาตราที่พูดถึงเรื่องการหมิ่นสถาบันเนี่ยนะครับครับอะไรเป็นสิ่งที่กังวลแล้วก็ไม่เรียกว่าเห็นข้อบกพร่องบางอย่างเกี่ยวกับกฎหมายมาตรานี้ครับจริงๆเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้อยากให้ล้มเลิกมาตรา112เพราะว่าอย่างไรซะองค์สถาบันกษัตริย์หรือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะไปจับจ้วงหรือว่าไปดูหมิ่นอยู่แล้วเพราะว่าเป็นศูนย์รวมของคนไทยทั้งประเทศครับนะครับรวมถึงคนไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะก็คือคงให้คงไว้แต่คงต้องมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาเช่นในเรื่องของการดูหมิ่น
ในอย่าดูหมิ่นหรือว่าพูดจาใส่ร้ายต้องอยากจะทำให้คำพูดเหล่านี้มันชัดกว่านี้ชัดเจนกว่านี้คือแล้วก็มีกระบวนการที่มีกระบวนการสืบสวนความจริงคือคำว่าผมแยกนะฮะคำว่าวิจารณ์กับคำว่าดูหมิ่นมันต่างกันมากครับวิจารณ์ต้องวิจารณ์ได้เพราะอะไรที่วิจารณ์ไม่ได้ผมมองว่าสิ่งนั้นจะพัฒนาต่อไม่ได้ครับนะครับวิจารณ์เพื่อและการที่วิจารณ์เนี่ยคนเราจะวิจารณ์เนี่ยเพราะความรักเพราะความเทิดทูนแต่ถ้าดูหมิ่นเนี่ยเกิดจากความเกลียดชังอันนี้ชัดเจนต้องมีการลงโทษนะฮะหนักเบาก็ว่ากันไปใช่แต่การที่คนนึงลุกขึ้นมาวิจารณ์มันการแสดงความรักอย่างหนึ่งนะครับก็ตรงนี้อยากให้หนึ่งคืออยากให้คงอยู่มาตรา12แต่อยากให้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ชัดเจนกว่านี้ครับเช่นเรื่องการดูหมิ่นต้องบอกมาเลยว่าอะไรบ้างที่เป็นการดูหมิ่นครับอะไรเป็นการใส่ร้ายบอกมาเลยให้ชัดกว่านี้ครับ2คืออย่างกรณีคดีของอากงอิสเมตเนี่ยอันนี้ชัดเจนตรงที่ว่าอย่างผมว่ามูลเหตุหลักฐานอะไรเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนพอนะที่สูตรไม่ถึงที่ใช่เช่นผมสอบผมวันหนึ่งผมลืมโทรศัพท์วางไว้มีคนจะกันแกล้งผมเนี่ยเขาหยิบโทรศัพท์ผมส่ง SMS หาใครก็ได้ครับสมมติหาคุณนพจักรนพจักรฟ้องผมได้เลยครับอันนี้หนึ่งข้อที่อยากให้ปรับปรุงเพราะว่าการที่ใครเป็นโจทย์ก็ได้โอ้โหอันนี้ทำให้เกิดการกลั่นแกล้งกันได้อย่างสบายจะใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองก็ได้อย่างนี้จะเรียกว่าเป็นการดึงสถาบันมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองด้วยเรียกว่าได้เลยครับนะครับการวิพากษ์วิจารณ์ทำได้อยู่แล้วผมไม่เห็นผมเคยเห็นเยอะแยะที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับสถาบันมหากษัตริย์แล้วก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรถ้าเป็นไปด้วยความสุจริตใจและจริงใจนะครับเอายกตัวอย่างเมื่อเร็วๆนี้มีการผมเองก็ไปถวายฎีกาคัดค้านการออกพระราชกฤษฎีกานะครับที่จะนิรอภัยโทษนะครับให้ซึ่งมีผลให้กลุ่มบางคนได้ประโยชน์นะครับอันเป็นการขัดต่อนิติประเพณีนะครับอย่างที่เพิ่งปรากฏนะผมทำหนังสือทูลเกล้าถวายฎีกาเสนอความคิดเห็นต่อพระมหากษัตริย์ผมไม่ได้ถวายฎีกาเพื่อร้องทุกข์ผมไม่ได้เสนอผมระบุในฎีกาผมชัดเจนว่าเป็นการถวายฎีกาเพื่อทูลก้าวถวายความคิดเห็นต่อพระองค์ทำไมผมทำได้เพราะผมมีความบริสุทธิ์ใจและผมจริงใจนั่นคือการถวายความเห็นอย่างมีความเคารพต่อพระองค์ผมไม่ได้ไปใช่ไหมการวิพากษ์วิจารณ์มันต่างกันนะครับคุณวิพากษ์วิจารณ์ถามว่ามันมีความจำเป็นอะไรครับที่เราคนทั่วไปจะต้องไปเดือดร้อนในการวิพากษ์วิจารณ์การวิพากษ์วิจารณ์นั้นเกิดกับคนไม่กี่คนจะเป็นสื่อมวลชนนักวิชาการหรือใครซึ่งเขาเหล่านั้นควรจะมีจิตสำนึกมีความเข้าใจว่าควรจะใช้วิธีการอย่างไรในการนำเสนอซึ่งจะไม่เข้าข่ายการหมิ่นประมาทอยู่แล้วแต่ถ้าเอาแล้วเปิดกว้างแล้วให้คนที่ทั่วๆไปวิพากษ์วิจารณ์โดยที่เขาอาจจะแยกไม่ออกผมว่านั่นเป็นอันตรายแล้วมันจะถูกกาดยืมปากนะครับเรียกว่ายืมปากคนอื่นมาพูดสิ่งต่างๆที่ไม่เหมาะสมนะครับแต่วันนี้คนหลายคนพูดพวกนั้นก็โดนเล่นงานหมดเพราะว่าถูกยืมปากมาใช้แล้วก็ผิดพลาดในขณะที่นักวิชาการหลายคนนั้นใช้วิธีการพูดโดยปิดช่องว่างใช้ประโยชน์จากช่องว่างนั่นแหละครับนั่นเขากำลังวิพากษ์วิจารณ์ความจริงแล้วเป็นการหมิ่นประมาทโดยทำให้ดูเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ถามว่าทำไมมันเกิดขึ้นได้ในสังคมกฎหมายไม่ใช่ปัญหาวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ต้องทำด้วยความเคารพและจริงใจครับคือผมอยากจะให้เขาเปิดใจนิดนึงแล้วไปดูประเทศอย่างเนเธอร์แลนด์อย่างอังกฤษอย่างญี่ปุ่นนะครับว่าเขาปรับตัวได้อย่างไรแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยอยากให้เขาตระหนักด้วยว่าเพราะมันไม่มีพื้นที่ที่จะพูดเท่าทันนะครับผมขอใช้คำนี้พูดเท่าทันนี่ไม่ได้หมายความว่าเราหวังร้ายแต่พูดอย่างที่ว่าไม่ต้องเห็นว่าสถาบันกษัตริย์ต้องทำอะไรต้องถูกหมดทุกอย่างหรือดีไปทุกอย่างนะครับ
แต่ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันใช่ไหมครับคนทำคนที่เป็นมนุษย์ก็มีถูกมีผิดบ้างให้วิจารณ์ได้ตรงนี้เนี่ยในเมื่อมันไม่มีพื้นที่ตรงนี้เนี่ยคนจำนวนหนึ่งก็เลยไปใช้คำถ้อยคำรุนแรงหรือหยาบคายอยู่ในทางอินเทอร์เน็ตหรือในวิธีอื่นมันก็มากขึ้นผมกับมองว่าถ้าไม่ลดแหละแรงกดดันตรงนี้มันเหมือนกับไอ้น้ำนะฮะสังคมคนเห็นต่างนี่มันคงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในสังคมทุกสังคมมีคนที่เห็นแตกต่างกันสารพัดแต่ถ้าคนที่เห็นต่างไม่มีที่มีทางที่จะไปออกเขาก็ไปออกแบบจับจ้วงที่ทาง Royal List ใช้คำว่าจับจ้วงหรือใช้คำหยาบคายผมคิดว่าถ้ามันมีพื้นที่ที่จะเปิดคุยกันได้อย่างสร้างสรรค์แล้วก็เปิดเผยนะครับโดยไม่ต้องกลัวกฎหมายเนี่ยผมคิดว่าแรงกดดันคนที่จะไปชุมนุมเขาก็จะไม่ชุมนุมนะฮะผมเองก็ไม่เห็นด้วยกับการใช้คำหยาบต่อสถาบันอย่าว่าแต่ต่อสถาบันต่อมนุษย์ด้วยกันใครก็ตามแต่นะครับครับแต่ถ้าจะถามอีกทีนึงว่าทำไมเขาถึงห่วงผมคิดว่ามันเป็นอาการของสังคมที่เป็นห่วงว่าอนาคตสถาบันจะเป็นอย่างไรผมกลับคิดว่าจะต้องรีบปรับเปลี่ยนให้สถาบันเนี่ยสามารถตรวจสอบได้โปร่งใสแล้วก็วิจารณ์ในระดับที่เหมาะสมกับสังคมประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เนี่ย อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญครับเพราะถ้าแก้หลังจากนี้เนี่ยอีก10ปีหรืออีก5ปีเนี่ยผมอาจจะยากกว่าและอาจจะวุ่นวายกว่าที่ซ้ำไปครับ